ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติซึ่งเสนอโดยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคมาตุภูมิพลเอกสนธิบุญยรัตกรินทร์และมีส.ส.รัฐบาลเสนอรายชื่อเข้าไป34คนกฎหมายดังกล่าวมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและแน่นอนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นประกาศว่าจะชุมนุมเพื่อที่จะคัดค้านการพิจารณากฎหมายดังกล่าวในวันที่30พฤษภาคมนี้และนอกจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่สนใจและคัดค้านกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีสหประชาชาติซึ่งย่อมจะต้องสนใจการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาว่าด้วยการขจัดการคอร์รัปชันในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยสนธิสัญญาว่าด้วยการขจัดการคอร์รัปชันของสหประชาชาติปีคศ2003เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติของสหประชาชาติที่58ทับ4ลงวันที่31ตุลาคม2003มีผลบังคับใช้วันที่14ธันวาคม2005มีชาติสมาชิกลงนาม140ชาติมีชาติที่ให้สัตยาบันและประกาศเข้าร่วมเป็นภาคีในทันที66ชาติและประเทศไทยเพิ่งจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกเมื่อปี2011ที่ผ่านมาและในการประชุมกันที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการขจัดการคอร์รัปชันนั้นให้รวมเอาเรื่องครามอเกนฮิวแมนิตี้เข้ามาเป็นหนึ่งในความผิดตามสนธิสัญญานี้เป็นไปตามสนธิสัญญากรุงโรมที่ได้ก่อตั้งโดยชาติสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่17กรกฎาคม1998มีผลบังคับใช้1กรกฎาคม2002กฎหมายนี้จะพิจารณาในรูปแบบของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันการช่อฉนการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดและรวมถึงการกระทำที่นำมาสู่การก่ออาชญากรโดยทรัพย์สินของผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะโดนฟ้องร้องในศาลและอาญาซึ่งเรื่องนี้เมื่อประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันก่อให้เกิดอำนาจการพิจารณาแก่อัยการศาล ICCที่จะเข้ามาสอบสวนและฟ้องร้องคดีแก่ผู้ที่กระทำความผิดมีผลให้ศาลเข้ามามีอำนาจพิจารณาคดีเอาความผิดกับผู้ที่กระทำความผิดได้ในกรณีความผิดเข้าเกณฑ์ของบทบัญญัติที่5บทบัญญัติที่7ของสนธิสัญญาเมื่อประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันแล้วสหประชาชาติย่อมเข้ามาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติที่จะมีการพิจารณาอย่างไรมีความเกี่ยวข้องก็เพราะว่าร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินั้นมุ่งที่จะไปยกเว้นโทษลบล้างโทษของผู้ที่กระทำความผิดฐานคอร์รัปชันซึ่งร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินั้นมีผู้ที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือเจาะจงลงไปนั่นเท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดซึ่งสนธิสัญญาว่าด้วยการขจัดการคอร์รัปชันมุ่งขจัดการเรียกรับผลประโยชน์ให้แก่คนหนึ่งคนใดหรือคณะหนึ่งคณะใดและยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติปรองดองนั้นจะไปเอื้อให้สมาชิกบ้านเลขที่109ซึ่งโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้พ้นจากการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่คือผลประโยชน์อื่นใดตามที่บัญญัติเอาไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการขจัดการคอร์รัปชันดังนั้นรัฐบาลจะใช้รัฐสภาออกกฎหมายปรองดองเพื่อที่จะฟอกความผิดให้คนบางพวกแต่ประชาชนก็มีหนทางที่จะดำเนินคดีส.ส.และส.ว.ที่จะโหวตผ่านกฎหมายนี้โดยประชาชนนั้นยังจะทำให้สิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐมีความหมายมากขึ้นโดยคดีที่คตส.ได้ทำไปแล้วนำไปสู่การตัดสินในศาลไทยศาลเมืองนอกย่อมจะรับฟังนั่นก็เป็นเพราะว่าศาลไทยและประเทศไทยนั้นได้ให้การรับรองเป็นภาคีสมาชิกในระดับเดียวกันกับนานาชาติในส่วนของภาคประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าชื่อกัน 20,000 รายชื่อยื่นไปที่สหประชาชาติเพื่อที่จะให้ตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดฐานละเมิดสนธิสัญญาการขจัดการคอร์รัปชันแน่นอนเมื่อสหประชาชาติสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็จะส่งไปที่คณะกรรมการอีโคซอกและคณะกรรมการอีโคซอกซึ่งมีผลผูกพันกับศาล ICC และศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถที่จะเสนอความผิดนี้ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลโลกไ
บุคคลที่คิดจะต่อสู้คดีหรือบุคคลที่บอกว่า UN ไม่ใช่พ่อและกำลังที่จะเสนอกฎหมายเพื่อการปรองดองแห่งชาติและไปละเมิดสนธิสัญญาสหประชาชาติถามว่าคุณพร้อมที่จะขึ้นศาลโลกแล้วหรือยัง